มีคำพยากรณ์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์สองฉบับฉบับหนึ่งแต่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกฉบับหนึ่งแต่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันมากอีกทั้งผู้แต่งก็เป็นเจ้าพระคุณระดับสมเด็จด้วยกันทั้งสององค์และชื่อก็ยังใกล้เคียงกันอีกด้วยฉบับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเป็นของสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลังจากที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตมรณภาพเมื่อเที่ยงคืนวันที่22เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2415ในรัชกาลที่4เช้าวันรุ่งขึ้นนายอัยยราชหรืออิ่มสิทธิ์ก้นกุฏิได้เข้าไปเก็บกวาดในกุฏิก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งซุกอยู่ใต้เสื่อมีลายมือของสมเด็จโตเขียนคำไว้10คำดังนี้มหาการพานยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราบจนชนร้องทุกข์ยุคธมินทินกาขาวชาวศรีวิไลตีความกันว่าเป็นคำพยากรณ์บ้านเมืองของท่านก่อนหน้านั้นก็มีคำพยากรณ์ชะตาเมืองที่มีข้อความใกล้เคียงกันนี้อีกฉบับหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ลำไยหรือหลวงพ่อลำไยซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาได้พยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์ไว้10รัชกาลคือรัชกาลที่1มหาการผ่านมหายักษ์รัชกาลที่2รู้จักธรรมรัชกาลที่3จำต้องคิดรัชกาลที่4สนิทธรรมรัชกาลที่5จำแขนขาดรัชกาลที่6ราชาโจรรัชกาลที่7นั่งทนทุกข์รัชกาลที่8ยุคธมินทร์รัชกาลที่9ถิ่นกาขาวรัชกาลที่10ชาววิไลซึ่งแตกต่างจากของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอยู่5ยุคคือฉบับของกรุงศรีอยุธยานี้นำมาเปิดเผยไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2525แจกจ่ายในหมู่ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยนำคำบรรยายธรรมของท่านเมื่อปีพ.ศ. 2518เรื่องพยากรณ์กรุงรัตนโกสินทร์มาพิมพ์มีข้อความตอนหนึ่งว่าในสมัยที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อปานปีนั้นจำได้ว่าเป็นปีพุทธศักราช2480หลวงพ่อปานไม่อยู่กุฏิหลวงพ่อปานกุฏิหลวงพ่อเล็กสองกุฏินี้ไม่มีใครเขากล้าค้นหนังสือในกุฏิหลวงพ่อเล็กมีมากมีสองตู้ใหญ่ๆเป็นหนังสือสมุดข่อยสงสัยไปได้สมุดข่อยกระรุ่งกระริ่งแต่มีใจความน่าคิดเอามานั่งอ่านน่าสนใจหนังสือฉบับนั้นเขียนไว้หนังสือขาดข้อความก็ขาดเป็นอันว่าเป็นคำพยากรณ์ของพระอรหันต์สมัยอยุธยาพยากรณ์ไว้ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่ปรากฏในหนังสือนั้นเขาว่ายังนี้นาถ้าโกหกก็โกหกด้วยกันถ้าหนังสือโกหกอาตมาก็โกหกแต่ไม่มีเจตนาโกหกพูดตามหนังสือนี่จะปรับเป็นโทษก็ตามใจสีพ่อคุณจะเอาเทวดาที่ไหนมาปรับก็เชิญเถอะพ่อคุณเอ้ยจนกระทั่งหลวงพ่อปานกลับมาก็เข้าไปกราบเรียนท่านเวลาที่ท่านว่างแขกสบายใจถามว่าหลวงพ่อขอรับกระผมได้หนังสือนี้มาฉบับหนึ่งแต่ทว่าข้อความมันขาดหายไปเสียหมดปะติดปะต่อกันไม่ได้แต่ข้อความจับใจมาก
อยากทราบว่าหลวงพ่อทราบข้อความนี้ไหมหลวงพ่อก็ถามถึงข้อความจุดหนึ่งอาตมาก็พูดให้ฟังท่านเลยบอกว่ามีลูกมีหนังสือฉบับนี้พอเห็นมาก่อนแล้วเหมือนกันสมัยนั้นมันยังสมบูรณ์อยู่แต่ทว่ามันผุเต็มทีหนังสือนี้เป็นสมบัติของหลวงปู่คล้ายท่านเอามาจากไหนหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านก็เลยจ้างเขาเขียนไว้ในสมุดข่อยอีกเล่มหนึ่งแล้วหลวงพ่อสั่งให้ไปหยิบหนังสือเล่มนั้นจากกุฏิของท่านท่านซุกไว้ใต้ตู้นาฬิกาเอาผ้าสีแดงห่อไว้คำพยากรณ์ทั้งสองฉบับนี้ขยายความได้ว่าสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่เป็นยุคมหาการหรือมหาการผ่านมหายักษ์นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปราบปรามการจลาจลวุ่นวายในกรุงธนบุรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิกลจริตเกิดความขัดแย้งกันมากจึงต้องใช้ความเด็ดขาดปราบปรามและปราบดาพิเศษขึ้นครองราชทรงสร้างความสงบสุขกลับมาสู่บ้านเมืองอีกครั้งผ่านความเลวร้ายครั้งใหญ่ของบ้านเมืองไปได้สมัยรัชกาลที่สองนั้นไม่เหมือนกันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ใหญ่ว่าเป็นยุครู้จักธรรมะส่วนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตว่าเป็นยุคพานยักษ์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั้นท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่สองด้วยได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดอหิวาระบาดครั้งรุนแรงศพลอยเกลื่อนตามลำน้ำจนใช้อาบกินไม่ได้บ้านเมืองเงียบสงบเหมือนเป็นเมืองร้างเหมือนมียักษ์มารมาพลันชีวิตผู้คนในพระนครส่วนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ใหญ่ท่านว่ารู้จักธรรมเพราะพยากรณ์ไว้ว่าบ้านเมืองจะสงบทำให้พระสงฆ์มีเวลาสสางพระไตรปิฎกค้นคว้าพระธรรมวินัยมารวบรวมไว้สมัยรัชกาลที่สามสมเด็จโตท่านว่ารักมิตรแต่สมเด็จใหญ่ท่านว่าจำต้องคิดสมเด็จโตท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่สามได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ที่ชาวตะวันตกซึ่งหายไปจากเมืองไทยเมื่อสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เริ่มกลับเข้ามาใหม่ทั้งอังกฤษและอเมริกาได้ส่งทูตเข้ามาขอทำสัญญาพระราชไมตรีทั้งไทยยังส่งทหารไปช่วยรบกับพม่าตามคำขอของอังกฤษส่วนที่สมเด็จยายพยากรณ์ไว้ว่าจำต้องคิดก็ต้องถือว่าถูกอีกเพราะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงเห็นว่าการเปิดประตูประเทศให้ฝรั่งเข้ามาเพียงไม่กี่คนก็ยังก่อความวุ่นวายขึ้นมากจะขอโน่นจะเอานี่แม้แต่อังกฤษจะมอบดินแดนของพม่าที่ตีได้เมื่อไทยไปช่วยรบท่านก็ไม่รับเพราะทรงเกิดความไม่ไว้ใจอังกฤษทรงเก็บเงินกำไรจากการค้าสำเภาใส่ถุงแดงรับสั่งว่าเอาไว้ไถประเทศก็ได้ใช้ไถจริงๆจากฝรั่งเศสแม้ขณะประชวรหนักก่อนสวรรคตยังทรงเรียกพระยาศรีสุริยวงศ์ขุนนางคนสนิทไปเตือนสติไว้ว่าการศึกข้างยวนข้างพม่าเห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่พวกข้างฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะร่ำเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่านับถือเลื่อมใสไปทีเดียวท่านทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าวิตกเกิดในรัชสมัยของท่านจึงทรงคิดหนักรัชกาลที่สี่คำพยากรณ์ของสองสมเด็จตรงกันที่ว่าสนิทธรรมสมเด็จโตนั้นท่านเป็นคู่ถกคู่เทศกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงผนวชจนขึ้นครองราชจึงรู้แน่ว่ายุคนี้เป็นยุคสนิทธรรมแต่สมเด็จใหญ่ท่านพยากรณ์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่รู้ว่ากษัตริย์พระองค์ที่4ของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นได้ทรงลาผนวช
จากจาวอาวาสมาขึ้นครองราชและยังเคร่งครัดส่งชุดขาวถือศีล8ฟังธรรมทุกวันพระต้องถือว่าท่านแม่นจริงๆรัชกาลที่5จำแขนขาดในสมัยรัชกาลที่5เป็นยุคขมขื่นใจสำหรับราชอาณาจักรไทยอีกครั้งหนึ่งจากลัทธิล่างอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสที่เขายึดครองประเทศรอบด้านเป็นอาณานิคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้นโยบายสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตจึงหุกสองมหาอำนาจเชื่อเฉือนดินแดนไปรอบด้านเหมือนจำต้องแขนขาดรัชกาลที่6สมเด็จโตท่านว่าเป็นยุคราชจนแต่สมเด็จใหญ่ท่านว่าเป็นยุคราชราชาจนซึ่งความหมายก็ไม่ต่างกันนักอธิบายความหมายกันไว้ว่าในยุคนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางเมตตาต่อข้าราชบริพารเป็นพิเศษทำให้ข้าราชบริพารบางคนฉวยโอกาสกอบโกยความมั่งคั่งจนเศรษฐกิจที่ต้องใช้พระราชทรัพย์มากในรัชกาลที่5มาแล้วกลับทรุดหนักในรัชกาลนี้ทำให้เกิดความยากจนในหมู่ราษฎรหรือเหมือนทรงเลี้ยงโจรปล้นราษฎรรัชกาลที่7สมเด็จโตท่านว่าเป็นยุคชนร้องทุกข์แต่สมเด็จใหญ่ท่านว่าเป็นยุคขนั่งทนทุกข์ซึ่งก็ไม่ต่างกันอีกชนร้องทุกข์มีอธิบายความหมายไว้เป็นยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำไทยก็ตกหนักจนถึงไม่มีเงินจ่ายค่าราชการต้องดุลค่าราชการออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกิดความเดือดร้อนกันทุกยอมย่าส่วนด้านการเมืองก็เกิดความคิดต่างกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอึดอัดพระทัยที่การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพระราชอำนาจให้ถึงประชาชนโดยตรงจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวของกรุงรัตนโกสินทร์ที่สละราชสมบัติรัชกาลที่8ยุคธมินทร์ทางการเมืองใช้ความรุนแรงต่อกันพันเอกหลวงพิบูลสงครามถูกลอบยิงกลางสนามหลวงและถูกวางยาพิษถึงในบ้านพอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเผด็จการเต็มรูปแบบจึงสั่งจับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกลุ่มใหญ่ในข้อหากบฏและศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิต18คนรวดกรุงรัตนโกสินทร์ยังถูกข้าศึกโจมตีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2สุดท้ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สิ้นพระชนด้วยกระสุนปริศนาซึ่งยังไม่มีความกระจ่างจนวันนี้รัชกาลที่9ถิ่นกาขาวตีความหมายว่าเป็นฝรั่งซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นยุคที่มีฝรั่งเข้ามาเมืองไทยมากที่สุดนอกจากนักธุรกิจผู้เกษียณอายุที่มายึดเอาเมืองไทยเป็นเรือนตายแล้วยังมีนักท่องเที่ยวไหลบ่าเข้ามาอย่างมหาศาลจนเมืองไทยดังไปทั่วโลกรวมทั้งคนไทยก็พลอยฝรั่งจ๋าไปด้วยรัชกาลที่10ชาวศรีวิไลคำนี้ออกจะเป็นฝรั่งไปหน่อยจากคำว่า Civilization ซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วก็คงเป็นคำที่รู้จักกันได้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขร่มเย็นแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จใหญ่ท่านใช้คำว่าชาววิไลซึ่งหมายถึงความงามก็คงจะเป็นความหมายเดียวกันประเทศไทยไม่ได้มีพระมหากษัตริย์แค่10พระองค์เท่านั้นแต่พระมหากษัตริย์จะอยู่คู่ประเทศไทยไปอีกจนกว่าโลกจะสลาย
แต่เมื่อถึงยุคชาววิไลแล้วเป็นอันว่าจะสุขสบายด้วยประการทั้งปวง